สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะแดดร้อนๆปลาเล็กพาเข้าสวนไผ่มีสุขเรามาดูระบบน้ำจากแดดที่นี่นะคะที่สวนไผ่มีสุขเราใช้โซลาร์เซลล์ 100% ใช้ทั้งปั๊มน้ำแล้วก็ไฟในบ้านเดี๋ยววันนี้เราพามาดูปั๊มน้ำที่ใช้กับสวนชุดนี้เป็นชุด4แผงนะคะ4แผงใช้ปั๊มน้ำ2นิ้วเป็นซับเมิร์ดนะคะเราเลือกซับเมิร์ดเพราะว่าไม่ต้องเก็บตอนที่น้ำท่วมใช่ค่ะอันนี้เป็นแผงควบคุมเปิดให้ดูค่ะนี่ชุดนี้เป็นชุดสำเร็จรูปนะคะเราซื้อทั้งชุดเลยนี่เป็นบ่อน้ำนะคะที่เราใช้ในการรดน้ำไผ่ในน้ำก็คือปั๊มซับเมิร์ดของเรานะคะ2นิ้วตอนนี้กำลังทำงานเลยค่ะแดดร้อนมาดูน้ำค่ะที่นี่เราใช้ระบบน้ำแบบคลองไส้ไก่นะคะเราไม่ได้ใช้สปริงเกอร์เราจะปล่อยน้ำไปตามร่องนี่ค่ะระบบน้ำของสวนไผ่เราใช้เป็นคลองไส้ไก่นะคะเติมน้ำให้กับสวนเราจะปล่อยน้ำให้ไหลไปค่ะทำสวนแบบธรรมชาตินี่ค่ะน้ำก็จะไหลมาตามคลองไส้ไก่นะคะมาเติมน้ำตามร่องแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะบ่อเลี้ยงหอยเป็นการถ่ายน้ำแบบธรรมชาติค่ะพอเต็มตรงนี้นะคะน้ำก็จะล้นแล้วก็ออกไปตามคลองธรรมชาติอีกทีหนึ่ง3แผงนี้เป็นแผงที่เราทำขึ้นมานะคะเราซื้อแผงเปลือยแล้วก็มาใส่กรอบอลูมิเนียมอันนี้เป็น3แผงหลักที่ใช้เป็นใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านส่วน4แผงนี้นะคะเป็นแผงมือ2ซื้อมาเพิ่มกำลังให้กับแผงใหม่ค่ะชุดนี้เป็นชุดใช้ไฟในบ้านนะคะวางไว้บนไม้ไผ่ค่ะตอนน้ำท่วมไม้ไผ่ลอยแผงโซลาร์เซลล์ก็ลอยขึ้นค่ะนี่ก็คือชุดคอนโทรลนะคะชุดนี้เราใช้แบตเตอรี่4ลูกในการเก็บไฟแค่นี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับบ้านในสวนไผ่ส่วนน้ำที่เราใช้นะคะเราจะปั๊มน้ำใส่ถังแล้วก็เอามาผ่านเครื่องกรองน้ำก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะเพื่อให้ได้น้ำสะอาดค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะก็ใช้พลังงานจากแดดทั้งหมดละค่ะในสวนไม่ว่าจะเป็นพัดลมปั๊มน้ำทีวีหม้อหุงข้าวแม้แต่บ้านหลังนี้นะคะเราก็ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ในการก่อสร้างค่ะในการเชื่อมเหล็กพาไปดูน้ำตกของสวนไผ่มีสุขกันค่ะเราใช้แผงมือ2นะคะ1แผงแล้วก็ใช้ปั๊มน้ำแบบแช่นะคะต่อตรงขนาด1นิ้วครึ่งค่ะ
ดูนะคะน้ำไหลแรงเลยนี่เป็นระบบน้ำของสวนไผ่มีสุกนะคะเป็นคูเป็นร่องน้ำเป็นคลองไส้ไก่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูปั๊มน้ำชุดใหญ่กันนะคะสำหรับใช้ในสวนเราจะสูบน้ำจากคลองค่ะนี่เป็นคลองธรรมชาตินะคะเราสูบน้ำในคลองธรรมชาติไปเติมในสวนไปเก็บไว้ในบ่อแล้วก็ไปใส่ไว้ในคลองไส้ไก่ในสวนไผ่ค่ะตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วปีนี้น้ำเยอะน้ำท่วมหลายรอบท่วมถึงที่ตั้งปั๊มน้ำเหมือนกันค่ะยังเห็นเป็นร่องรอยแต่น้ำลดแล้วเราก็ปั๊มน้ำมาใช้นี่ค่ะทำงานตัวนี้เป็น3นิ้วเป็นหอยโข่งนะคะปั๊มหอยโข่ง3นิ้วเป็นตัวใหญ่ของที่นี่ค่ะแล้วก็มีตัวรองเป็น2นิ้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาติดตั้งนะคะเพราะว่าหลังจากน้ำลดเราก็ยังขนมาใส่ไม่หมดสวนไผ่มีสุกเราใช้ระบบน้ำแบบนี้ช่วยให้เราสามารถทำกิ่งพันธุ์ได้ทั้งปีค่ะว่ามีระบบน้ำแบบนี้สวนก็จะชุ่มฉ่ำเขียวขจีแบบนี้ละค่ะให้ดูกันเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ของต้นแม่พันธุ์อันนี้เป็นไผ่ปักกิ่งนะคะต้นแม่ที่แข็งแรงก็จะให้รากของกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์นี่ค่ะใครที่อยากจะทำสวนนะคะยังมองหาระบบน้ำแล้วก็สนใจในโซลาร์เซลล์มาดูได้นะคะที่สวนไผ่มีสุกทำง่ายๆทำเองได้มาศึกษามาเรียนรู้หาข้อมูลก่อนตัดสินใจค่ะสนใจพันธุ์ไผ่ของสวนไผ่มีสุกนะคะทักแชทส่งข้อความมาจองกันได้เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจในโซลาร์เซลล์นะคะชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนไผ่มีสุขด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ